บทบรรณาธิการรอฟังศาลรัฐธรรมนูญคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้วินิจฉัยหรือไม่หลังขอให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่สำหรับผลการวินิจฉัยเบื้องต้นคาดว่าจะออกได้3แนวทางคือไม่รับคำร้องรับคำร้องแต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีรับคำร้องและมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนถ้าหากมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีคำสั่งให้ดำเนินการอย่างใดๆออกมารัฐสภาจะต้องดำเนินการตามนั้นเนื่องจากคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับทุกองค์กรกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเห็นว่าการให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการกระทำตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไม่ใช่เป็นกรณีการเสนอญัตติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41เพราะการเสนอรายชื่อบุคคลได้รับการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีนั้นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามรัฐธรรมนูญอีกทั้งในข้อบังคับเป็นคนละหมวดกันดังนั้นการดำเนินการของรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมมีการกระทำขัดรัฐธรรมนูญมาตรา88มาตรา159และมาตรา172ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการรัฐประหารโดยรัฐสภาออกมติให้ข้อบังคับอยู่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญหากปล่อยให้รัฐสภาดำเนินการต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยากต่อการเยียวยาจึงมีมติขอให้ศาลกำหนดมาตรการวิธีการชั่วคราวโดยขอให้สั่งชะลอออกไปก่อนนอกจากนี้ยังมีปฏิกิริยาจากคณาจารย์ด้านนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆก็ร่วมกันลงชื่อ115คนออกแถลงการเห็นว่ามตินี้มีความไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายหลายประการเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดพลาดของรัฐสภามติของรัฐสภาในวันดังกล่าวที่ให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเป็นการเอาการเมืองมาอยู่เหนือหลักกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดพร้อมขอเรียกร้องให้รัฐสภายกเลิกมตินี้หาไม่แล้วการเรียนการสอนนิติศาสตร์เรื่องลำดับชั้นของกฎหมายและหลักการปกครองโดยกฎหมายที่มีหลักรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดยากที่จะดำเนินโดยปกติต่อไปได้การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความหมายและกำหนดทิศทางเกี่ยวกับเลือกนายกรัฐมนตรีไว้เป็นบรรทัดฐานแต่ถ้าหากศาลไม่รับพิจารณาวินิจฉัยรัฐสภาก็ต้องหาทางออกร่วมกันให้ชัดเจนต่อกรณีมติดังกล่าวที่หลายฝ่ายไม่เห็นด้วยเรืองไกรยื่นข้อมูลเพิ่มจี้ปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินสว.ประภาสีเรืองไกรยื่นปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินสว.ประภาสีเพิ่มปมเครื่องประดับมุกให้กู้ยืมเงินแต่ไม่ได้แจ้งรายได้ดอกเบี้ยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2566นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชรในฐานะประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรปว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา106วรรค1เปิดเผยว่าในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนางประภาสีสุฉันทบุตรสว.เพิ่มเติมพบข้อมูลที่ควรขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.
ตรวจสอบดังนี้ 1. จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินอื่นของนางประภาสีกรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่24พฤษภาคม2562พบว่านางประภาสีแจ้งรายการทรัพย์สินอื่นของตนเองรวมมูลค่า 23,200,000 บาทและของคู่สมรสรวมมูลค่า0บาท2ทรัพย์สินอื่นของนางประภาสีประกอบด้วยยอดรวม2รายการคือเงินโบราณ1ชุดมูลค่า5ล้านบาทเครื่องประดับมูลค่า 18,200,000 บาท3เครื่องประดับมูลค่า 18,200,000 บาทมีทั้งหมด14รายการโดยรายการที่8ระบุว่ามุกซาวซีมูลค่า 700,000 บาท4รายการมุกซาวซีมูลค่า 700,000 บาทไม่ได้ระบุจำนวนหน่วยไว้ซึ่งปปช.สามารถตรวจสอบได้เองจากรายละเอียดที่ยื่นไว้แต่จากการตรวจสอบหาข้อมูลใน Googleพบรูปของนางประภาสีสวมใส่สร้อยมุกหลายรายการที่อาจแตกต่างกันดังรายละเอียดที่แนบกรณีนี้จึงมีเหตุที่ควรขอให้ปปช.ตรวจสอบรายการมุกเซาซีมูลค่า 700,000 บาทที่ยื่นต่อปปช.ว่ามีทั้งสิ้นกี่รายการสอดคล้องต้องกันกับรูปภาพที่พบใน Google หรือไม่หากไม่สอดคล้องต้องกันรายการที่แตกต่างเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือระหว่างดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาถ้าได้มาก่อนจะเป็นการแจ้งรายการครบถ้วนหรือไม่หากได้มาระหว่างดำรงตำแหน่งมีหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร 5. นางประภาสียังได้แจ้งรายการเงินให้ผู้ยืมมูลค่า5ล้านบาทไว้ด้วยโดยเป็นการให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดา2รายเมื่อวันที่13สิงหาคม2560และวันที่25มกราคม2562มีโฉนดค้ำประกันด้วยซึ่งเป็นการให้กู้ก่อนรับตำแหน่งสว.เมื่อวันที่24พฤษภาคม2562แต่กลับไม่มีการแจ้งรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมทั้ง2รายการดังนั้นกรณีนี้มีเหตุอันควรตรวจสอบว่าการให้กู้ยืมทั้ง2รายดังกล่าวมีการคิดดอกเบี้ยหรือไม่ถ้ามีดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละปีมีจำนวนเท่าใดและได้นำดอกเบี้ยรับไปเสียภาษีให้กรมสรรพากรหรือไม่